จะเข้าจดทะเบียนในตลาดแล้วระหว่างนี้มันจะมีธุรกิจอะไรเกิดขึ้นบ้างหมายถึงธุรกิจของตัว Anna Property ใช่ไหมคะในสเกลที่เราวางแผนไว้เนี่ยเราคงสนใจที่จะขยายนะคะเพราะตัวแรกเนี่ยก็คือ Aspiration 1เป็นตัวนึงซึ่ง Anna Property จะเป็นผู้ลงทุนนะคะซึ่งตัวนี้ในแพลนเนี่ยเราได้เชิญทางแสงฟ้ากับเสนาเข้ามาร่วมทุนด้วยนะคะส่วนตัวที่2นะคะคือ Aspiration 2เนี่ยอยู่ในระหว่างการเลือก product อยู่นะคะซึ่งตามนโยบายเนี่ยก็ตั้งใจกันไว้ว่าอยากที่จะเป็นลักษณะของอาคารซึ่งมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เข้าไปรีโนเวทซึ่งมีอายุประมาณสัก10ปีก็โอเคนะคะแล้วก็มีโครงสร้างที่ใช้ได้นะคะแต่ออคคิวเรซี่อาจจะสัก 50-60% ใน area ซึ่งต่อเนื่องกับ CBD นะคะเอามารีโนเวทแล้วก็ปล่อยช่องใหม่นะคะแล้วก็นำเข้าสู่ REIT นะคะ REIT ก็คือ Real Estate Investment Trust นะคะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยตัวโครงการนี้ใช่มั้ยครับตัวโครงการ Aspiration 1จะมาก่อนเลยนะคะซึ่งตรงนี้ที่ตั้งก็คือที่ราชเทวีสี่แยกราชเทวีนะคะซึ่งเป็นที่ของทรัพย์สินเป็นเจ้าของเราเป็นผู้เช่าค่ะพอดีเราเพิ่งชนะการประมูลมาแล้วการเติบโตของรายได้ในปีแรกของการทำธุรกิจจะเป็นอ๋อในปีแรกนี่เป็นปีแห่งการลงทุนนะคะสำหรับตัว property เนี่ยเพราะว่าเราจะต้องขออนุมัตินะคะในการก่อสร้างนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ6-8 เดือนนะคะเพราะปีแรกนี่ก็จะเป็นช่วงสั้นๆนะคะประมาณปีแรกนี่จะยังก่อสร้างไม่ได้ต้องได้รับอนุมัติก่อนถึงจะลงเสาเข็มได้นะคะจะเริ่มมีรายได้ในช่วงสักปีที่3ค่ะปีที่3ปีที่2ก็คือก่อสร้างปีที่3ก็เริ่มมีการที่จะติดต่อในการที่ปล่อยเช่านะคะทั้งหมดใช้เวลาประมาณ30เดือนนะคะตึกจะเสร็จมันเป็นอีเวนต์อะไรนานแค่ไหนเท่าที่เราคำนวณแล้วเนี่ยประมาณ 5-7 ปีนะคะคือจากที่เราได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยเราพบว่าดีมานด์ของการเช่าออฟฟิศในกรุงเทพเนี่ยโดยเฉพาะใน area ที่ CBD หรือต่อเนื่องกับ CBD เนี่ยปัจจุบันเนี่ยส่วนที่ว่างอยู่เนี่ยน้อยกว่า 10% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการปล่อยเช่านี่สูงมากนะคะคิดว่าไม่มีปัญหาเมื่อตึกเสร็จคงมีรายได้ทันทีธุรกิจอื่นๆของไอดาแคปิตอลครับว่าตอนนี้มันเติมเต็มรายได้ของไอดาแคปิตอลยังไงบ้างครับต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะเราอยู่ที่ break even สบายๆนะคะก็มีกำไรบ้างเล็กน้อยนะคะก็คิดว่าถ้าภาวะเศรษฐกิจเริ่มนิ่งแล้วก็ดีมากกว่านี้นะคะเพราะต้องไม่ลืมว่าเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเทรนด์แนวโน้มทางเศรษฐกิจเนี่ยลดลงนะคะซึ่ง เราคิดว่าอะไรก็ตามที่ลดลงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือ stable นะคือไม่ว่าจะเพิ่มมากขึ้นหรือ stable เนี่ยจะเป็นผลประโยชน์ที่เป็น positive กับ Aira Group ทั้งหมดนะคะแล้วถ้าลดลงเนี่ยเราก็ยังมี space ที่ยังโอเคไม่มีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าการเพิ่มทุนของเราในเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะในแผนการเพิ่มทุนที่เราเสร็จไปแล้วเนี่ยของตัว Aira Capital เองเนี่ยในช่วงระยะเวลาช่วงนี้เนี่ยทุนแบบแรกที่เราได้มาคือประมาณ 1,500 กว่าล้านนะคะเรายังมีวอร์แรนต์1ซึ่งหลังจากวอร์แรนต์1 exercise ภายใน2ปีเนี่ยก็จะมีทุนเข้ามาอีกประมาณ 1,500 กว่าล้านเช่นกันนะคะแล้วก็เรามีวอร์แรนต์2อายุ4ปีนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทุนจะเข้ามาอีกประมาณ 2,000 ล้านทั้งหมดก็ประมาณ 5,000 กว่าเกือบ 6,000 นะคะก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาเรื่อง investment ใดๆในช่วงเวลานี้นะคะคือ 5-6,000 นี้จะเกิดการลงทุนในช่วงกี่ปีในช่วงระยะเวลาใน3ปีเนี่ยค่ะ 3-4 ปีนะคะอันนี้เรายังไม่มีเดบเลยนะคะก็ถ้าดีเลยโชว์1ต่อ1เราก็คงมีทุนทรัพย์มากเพียงพอในการ investment ได้ตลอดนะคะครับแล้วเป้าหมายการเติบโตในปีนี้ครับตัวไอร่าเก็บต้นทั้งรายได้แล้วก็กำไรจะไปในทิศทางตัวปีนี้เนี่ยนะคะเราคิดว่าภายในช่วงเรามีการปรับเปลี่ยนตัวโครงสร้างภายในนะคะก็คือมีการสร้างบริษัทใหม่นะคะแล้วก็มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของธุรกิจใหม่ก็คือ propertyแต่ในธุรกิจใหม่ของเราเนี่ยเราไม่ได้วอรี่สาเหตุเพราะว่าคณะกรรมการของเราเนี่ยเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็พาร์ทเนอร์เราก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่มีประสบการณ์นะทำให้เราไม่ได้เป็นกังวลในเรื่องนี้มากนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยก็คงจะไม่ทำให้เรามีความกังวลมากนักในฐานะฝ่ายบริหารนะคะแต่ถ้าจะให้บอกเป็นตัวเลขเลยเนี่ยขอรออีกสักพักนึงเพราะว่าไตรมาส 3ยังไม่ออกนะ ลุ้นกันอยู่ลุ้นกันอยู่
ถ้าถามว่าเป้าหมายตั้งแต่วันแรกของต้นปีเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะเพราะตอนนั้นยังฝันอยู่ไงและเหตุการณ์ในระหว่างปีมันมีอะไรตั้งเยอะนะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะลดลงไปบ้างแต่ว่าในธุรกิจการเงินเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในภาวะที่เคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างรุนแรงเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำยังไงเราถึงจะอยู่รอดโดยที่break even นะคะแล้วก็ได้กำไรนะคะแล้วก็ตั้งเป้าไว้เนี่ยสิ่งที่อยากทำที่สุดก็คือจ่ายเงินปันผลเดี๋ยวดูว่าเราจะทำได้ดีแค่ไหนปีนี้จ่ายไปแล้วครั้งหนึ่งตอนต้นปีเล็กน้อยตอนนี้ธุรกิจไหนที่ทำรายได้แล้วก็กำไรให้ไอร่าได้ดีที่สุดคอของเราตอนนี้ก็ยังเป็น security นะคะแล้วก็ตัวรองลงมาคือตอนนี้ตัวของเรานี่ยังเด็กๆนะฮะไอร่ายังเล็กอยู่ก็ยังมี factoring นะคะ factoring อยู่ระหว่างการ reshape อย่างที่เคยเรียนไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สิ้นปีหรือปีหน้าเนี่ยจะเห็นอะไรที่ค่อนข้าง significant เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าลูกคนใหม่ของไอร่าคือไอร่าและไอฟูนะคะเราเปิดสาขาแล้วนะคะตอนนี้เรียนให้ทราบใครอยากใช้บริการเชิญนะคะของไอร่าและไอฟูเราเปิดสาขาไปแล้วสาขาแรกอยู่ที่สีลมคอมเพล็กซ์นะคะแล้วเปิดไปแล้ว3สาขานะคะใช้บริการได้เป็นคอน sumer finance นะคะซึ่งนาโนไฟแนนซ์น่าจะเป็นช่วงปีหน้านะคะทุกอย่างก็เรียบร้อยหมดแล้วพนักงานก็ครบถ้วนนะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นสิ้นปีน่าจะมีพนักงานประมาณสัก390กว่าคนตามแผนนะคะตอนนี้มีประมาณเกือบ160แสดงว่าปีหน้าธุรกิจเราจะเติบโตมากขึ้นเพราะว่าหลายๆธุรกิจจะเริ่มเจริญรายได้ขึ้นมาใช่ค่ะใช่เพราะว่าเราจะมีไร่การเติบโตไปเรื่อยๆเพราะว่าเราควบคุมด้วยการใช้ฟันโฟลของบริษัทนะคะก็จะมีตัวใหม่เกิดตัวเก่าก็เริ่ม productiveนะคะก็ทำให้ความรู้สึกกังวลสำหรับอนาคตเนี่ยก็จะลดลงนะคะต้องเข้ากันเติบโตยังไงปีหน้า GDP ลดไม่ใช่หรอ GDP เห็นบอกว่าจะเป็น 2.7 ใช่ไหมยังไงเนี่ยนะก็อยากได้ว่าถ้าอยู่ที่10ขึ้นนะก็แฮปปี้สำหรับภาคเอกชนนะ10ขึ้นก็โอเคละ 10% ขึ้นไปใช่ค่ะจริงๆเราตั้งเป้า IRR ของ investment ของเราอยู่ที่ 15% นะคะในภาวะปกติอะไรที่เกินกว่าเส้นนั้นแฮปปี้หมดนะคะแล้วยังมีธุรกิจอะไรที่ยังเป็นที่เราจะมาอยากขายก็มาคุยกันนะคะแล้วก็เรามองเรื่องnon-life insurance นะคะตัวนี้2ตัวนี้มองมาหลายปีแล้วนะคะธุรกิจอื่นๆที่เคยมีคนมาเสนอก็เป็นธุรกิจพลังงานยังมองอยู่นะคะแต่คงใช้เวลามากพอสมควรนะคะตัวนี้จะเป็น priority หลังไม่ใช่อันแรกนะปีหน้าน่าจะได้เห็นจริงๆทุกปีเราตั้งเป้าไว้ว่าอย่างน้อยก็ปีหนึ่งเนี่ยเราน่าจะมี new investment ประมาณ 2-3 นะคะหมายว่าปีหน้าก็มีโอกาสเป็น2มีค่ะมีโอกาสนะคะแต่ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจขึ้นกับเพราะว่าตอนนี้สตางค์มีแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับจะอยู่ในสายธุรกิจที่เราเป็นเป้าหมายทุกอย่างจะอยู่ใน investment chain ที่ถูกกำหนดแล้วแน่นอนนะคะจะไม่ออกจากเป้านะคะทุกอย่างอยู่ในเป้าหมายทั้งหมดนะคะ